ชมฮะนี่คือ Honda Insight นะครับ Hybrid ครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะครับมีระบบ Hybrid นะครับแล้วก็กำลังของมอเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็หน้าตาตัวรถนะครับคือพื้นฐานก็เหมือนกับใน Honda Civic บ้านเรานะครับแต่ว่าการดีไซน์นะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยกระจังหน้านะครับแล้วก็กันชนด้านท้ายเนี่ยออกแบบให้ต่างจาก Civic นะฮะความลักชัวรี่นะมีความลักชัวรี่มากกว่า Civic จะออกแนวสปอร์ตมากกว่านะครับล้อแม็กพวกนี้นะครับก็จะแบบนี่เป็นลายแบบไฮบริดหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องของไอ้กระจกมองข้างนะครับดีไซน์เหมือนกันนะครับเชฟด้านข้างตัวรถนะครับคล้ายๆกันนะครับไม่ได้หนีครับแล้วก็ด้านท้ายฮะอินไซด์ครับไฟท้ายนะครับการออกแบบชุดสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะครับก็แตกต่างนะฮะรวมไปถึงกันชนด้านท้ายด้วยเสาอากาศแบบชักฟินครับแต่ว่าแนวหลังคานะครับการสโลปมานะครับในสไตล์รถกึ่งรถคูเป้นะครับหรือพวกฟาสต์แบ็กเนี่ยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของบอดี้อยู่นะฮะแต่เห็นว่าเขาจะมีเส้นข้างเห็นไหมครับเส้นด้านข้างนะฮะนี่ฮะที่ลากมาจนถึงไฟท้ายเนี่ยอันนี้คือต่างจากตัวซิวิกคันจริงดูสวยดีนะครับมองจากด้านท้ายนี่อีกสีหนึ่งครับทีนี้เรามาดูข้างในนะครับของ Insight ต่างจาก Civic อย่างไรนอกเหนือจากการเป็น Hybrid แล้วนะครับก็คือนี่ฮะหน้าจอแสดงข้อมูล Infotainment นะครับก็จะแตกต่างนะครับแต่การจัดวางคล้ายๆกันนะครับปุ่มเมนูต่างกันนะครับมีระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบไฟฟ้าเหมือนกับใน Honda CR-V นะครับมีโหมดสปอร์ตมาให้เล่นนะครับโหมด EV นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับที่ต่างนี่พวงมาลัยจะเหมือนกับในคล้ายๆกับใน Honda Accord ตัวใหม่นะครับมีแพทเทิร์นชิปมาให้จริงๆมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นชิปหรอกผมทราบว่ามันจะเป็นระบบที่คล้ายๆกับแพทเทิร์นชิปนะครับมีการหน่วงกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับระบบ Honda Sensing ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับเนี่ยแล้วก็หน้าปัดเดินไม้ก็จะต่างมีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับก็รองรับ Apple CarPlay เหมือนกันนะแล้วก็ตัวเบาะครับที่ต่างเนี่ยเรื่องของตัวเบาะนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งนี้นะแผงข้างประตูนะครับแต่งานก็จะเป็นแบบบุนุ่มทั้งหมดอีกจุดที่ต่างก็คือนี่ครับแดชบอร์ดนะแดชบอร์ดก็จะแบบออกแบบนวมตรงนี้นะแล้วก็เดินตะเข็บนะครับตรงนี้ออกแบบให้ต่างจากตัวCivic บ้านเรานะครับส่วนด้านหลังก็มีช่องวางแก้วนะครับเหมือนบ้านเรานะนี่แหละครับ Insight นี่เบาะฝั่งซ้ายก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ครับ Hybrid 1.5 ลิตรนะครับก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้ามี2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวเจเนเรเตอร์นะครับผมอยู่ใน Honda Insight นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ 1.5 Hybrid นะครับสิ่งที่ Honda อยากจะให้เราทราบกันก็คือในเรื่องของการตัดต่อกำลังนะครับการใช้งานว่าเครื่องยนต์เพียง 1.5 เนี่ยแต่พอมาประสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็พิกัด1.5 เหมือนกันแต่เป็น 1.5 เทอร์โบนะครับฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยภาพลักษณ์ของ Civic เนี่ยจะดูไปในทิศทางที่เป็นรถแบบสายซิ่งหน่อยนะครับดูสปอร์ตนะครับแต่ Insight ตั้งแต่การแต่งหน้าทาปากนะครับรวมไปถึงเรื่องของคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาปรุดปราแต่ถามว่ามันตอบสนองได้ดีไหมมันโอเคเลยทีเดียวว่าต่างจากซีวิกบ้านเราไหมต่างนะช่วงล่างรู้สึกว่าแน่นกว่าอารมณ์นะครับการตกแต่งตัวรถแล้วก็คุณภาพการขับขี่เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับผู้ชายที่แบบใส่สูทผูกไทพนักงานออฟฟิศที่แบบจะต้องไปทำงานมันให้อารมณ์นั้นในขณะที่ซีวิกบ้านเราเนี่ยมันให้อารมณ์แบบวัยรุ่นหน่อยนะครับอาจจะแบบใส่กางเกงยีนส์นะครับแล้วก็เป็นผู้ชายแบบชอบความสวิสวาสนิดหน่อยนะครับอารมณ์คาแรคเตอร์มันต่างกันพวงมาลัยผมว่ารู้สึกดีกว่าใน Civic นะอารมณ์ที่ได้ครับการตลอดกำลังนุ่มเนือน
ครับไหลลื่นครับเป็นเครื่องยนต์ที่น่าใช้สำหรับคนที่ชอบความสมูทในการขับขี่ชอบความประหยัดนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าคันเร่งนี่ตอบสนองไวแล้วก็ค่อนข้างจะตามเท้าอยู่เหมือนกันผมชอบนะซีวิคอาจจะรู้สึกบูดปลาดกว่านะครับแต่ว่าผมกลับชอบอินไซด์เพราะผมเป็นคนที่ปกติขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ขับรถใช้งานในชีวิตประจำวันแบบใช้ความเร็วมากๆอยู่แล้วผมพามาดูที่ CRV Hybrid นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยมันแตกต่างจากเวอร์ชันที่ขายในเมืองไทยอย่างไรนะครับนอกจากเครื่องยนต์แล้วนะครับก็ 2.0 Hybrid ใช่ไหมครับก็คือนี่เลยฮะโลโก้ Hybrid นะครับล้อแม็กนี่เหมือนกันลายเดียวกันนะที่ต่างคือนี่ครับแหลกหลังคาบ้านเราไม่มีนะครับแล้วก็ด้านบนมีซันรูฟใช่ไหมครับบ้านเราไม่มีนะด้านท้ายต่างไหมด้านท้ายก็ดูจะไม่ต่างนะแต่สิ่งที่ต่างคือด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าครับนี่ฮะนี่คือด้านหน้านะครับจะเห็นว่าจริงๆถ้ามองภาพรวมไม่ต่างใช่ไหมครับมีจุดที่ต่างคือไฟหน้านะครับนี่ฮะไอ้ตรงเนี้ยมันคือไฟ LED นะครับ2ดวงเนี้ยที่เอาไว้2สว่างเวลาที่เลี้ยวอันนี้เขามีให้นะครับเป็นส่วนของไฟที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอีกจุดที่ต่างก็คือจะเป็นนี่เลยครับตัวนี้ CRV เขามีเซนซิ่งนะครับก็จะอยู่ตรงนี้บ้านเราไม่มีแต่อนาคตอันใกล้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาแล้วสำหรับเซนซิ่งใน Honda CRV นะครับนี่เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญมีสีด้วยรู้สึกเขามีสีแดงมีสีที่ต่างจากบ้านเราดูนะครับ